ตัวแทนของดิโก้คอสตานะครับออกมาปฏิเสธว่าคอสตานั้นไม่ได้ไปงับคอของการ์เร็ตแบรี่อย่างที่มีภาพออกมาแต่อย่างใดนะครับในเกม FA Cup เมื่อวานนี้นะครับควันหลงจากศึก FA Cup รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างเอเวอร์ตันที่เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป 2-0 นะครับมีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นช่วงท้ายเกมนะครับจากการที่ดาวยิงทีมชาติสเปนคือดิโก้คอสตานะครับปะทะกับกองกลางตัวเก่าของเอเวอร์ตันคือการ์เร็ตแบรี่จนได้รับใบเหลือง ที่2นะครับต้องออกจากสนามไปก่อนที่แบรี่จะได้เหลืองที่2ตามมาในเวลาไล่เลี่ยกันถ้าดูจากภาพจอนะครับจะเห็นว่ามีจังหวะที่คอสตาเหมือนจะไปกัดคอการ์เร็ตแบรี่ตรงนี้นะครับตอนแรกมีเรื่องกันอยู่และคอสตาเอาหัวไปซ้ายคอแบรี่นะครับและเหมือนจะงับไปที่คอของการ์เร็ตแบรี่ในเรื่องนี้นะครับตัวแทนของเชลซีคนหนึ่งออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้คุยกับคอสตาและเจ้าหน้าที่สโมสรหลังเกมซึ่งคอสตาเองแสดงความสำนึกผิดในเรื่องนี้นะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้ไปกัดคอการ์เร็ตแบรี่ตามภาพแต่อย่างใดนะครับคือต้องบอกว่าการ์เร็ตแบรี่เองก็ยังนิ่งต่อเรื่องนี้นะครับส่วนเดียโก้คอสตามีประวัติไม่ค่อยดีในเรื่องของพฤติกรรมอยู่แล้วนะครับในการเล่นฟุตบอลมาโดยตลอดนะครับเรื่องนี้คงต้องมีการสอบสวนต่อไปสำหรับฟุตบอลอังกฤษนะครับ